พันอ้อยที่อยู่ในถุงนี้คืออ้อยเซฟ RK03โอ้ยมือเดียวแกะไม่ได้มาที่เราแช่น้ำ1คืนแล้วก็หมกใส่ถุงนี้ไว้มัดไว้แบบนี้แหละจนแตกหน่อแล้วนี่ต้องบอกก่อนว่าเห็นท่อนปองลองเป็งแรงท่อนอะไรเห็นท่อนแบบนี้ท่อนละ100 บาทตานี้ท่าทางจะไม่มาด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอละ50แล้วเนี่ยไม่เป็นไรติดแค่ข้อเดียวเราก็คุ้มละนี่ข้อละ50ก็คือท่อนละ100เรามาจากต้นสายเลย5ท่อนนี่สั่งมาใหม่สั่งมาเพื่อที่จะปลูกและยืนยันว่าเออเซฟที่เรามีเนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวกันว่าเพราะตัวนี้คือแหล่งที่มาค่อนข้างจะชัวร์กว่ารอบแรกอันนี้เราจะปลูกแบบเอาท่อนลงหลุมเลยขั้นแรกเนี่ยเราก็พรวนดินแบบนี้ก่อนเอาน้ำลงเลยไหมมาเอาน้ำลงเลยพรวนดินให้ละเอียดในหลุมหลุมก็คือให้ลักษณะที่แบบให้น้ำขังได้นะก็เทลงไปเอาแบบพอดีนะเอาแบบเละไม่เอาแบบล้นเลยพรวนเลยเราจะลงแค่2หลุมหลุมหนึ่งเราจะลง2ท่อนหลุมหนึ่งจะลง3ท่อนเป็น5ท่อนพอดีที่ได้มาย้ำว่าท่อนละ100บาทนะนี่เราจะทำดินให้เร็วๆแบบนี้ลงอีกให้เร็วกว่านี้อีกเพราะมันมีรากด้วยนะมันไม่ลงโอเคทำให้เร็วๆเลยนะอย่าลืมป้องกันปลวกถ้าเราหมกให้งอกแบบนี้มันก็จะช่วยเรื่องปลวกได้นะมันจะทำให้อ้อยงอกเร็วโดยที่ปลวกไม่มายุ่งกับท่อนอ้อยมันก็จะโตแล้วอะไรประมาณนั้นนี่ก็คนให้เข้ากันนะให้เละให้ทั่วถึงอันนี้ก็เรียกปลูกแบบหลุมแล้วก็หลุมก็มีหลายแบบหลุมก็จะมีกันมีอีกแบบนึงก็คือขุดให้ลึกแล้วก็ขุดให้กว้างให้ลึกแล้วก็ใส่ปุ๋ยพืชสดแต่อันนี้เราจะแบบง่ายก็คือเราจะชงให้เหลวเหลวที่จริงเราต้องมีขี้ไก่อยู่ในหลุมแต่นี่เราใส่ไปแล้วรอบนึงใส่แล้วก็ชงไว้แล้วไม่ได้ปลูกอันนี้เราก็เหมือนมาชงหลุมใหม่ก็จะมีปุ๋ยคอกอยู่ในนี้แล้วรอบนี้เราก็จะไม่ใส่เท่ากันนี้เนี่ยไปกดเลย2ท่อนให้เลยนี่ท่อนนี้ยังงอกทั้ง4ตาเลยนะก่อนนี้จะแบบเบลอเฮิมมากกดให้จมลงสักหน่อยปุ๊บกดลงอีกประมาณนั้นโอเคมันก็จะลอยขึ้นมาแหละถ้าน้ำเยอะถ้ามวลน้ำเยอะก็จะลอยแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวเราจะมารอกดอีกรอบนึงให้หมาดสักหน่อยเราจะมารอกดอีกรอบนึงนั่นแหละให้สังเกตนะเราเอาตาไว้ด้านข้างนี่ตาที่อยู่สองข้างนี้ต้องอยู่ตรงนี้กดท่อนลงนี่เดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบนึงนะตอนนี้เหมือนมวลน้ำมันเยอะกว่าดินโอเคนี่ก็คือกดให้ดินนะหุ้มรากที่มันงอกสักหน่อย
อย่าปล่อยไว้แบบนี้เลยนะถ้าใครกดแล้วรู้สึกว่าท่อนมันยังลอยอยู่ต้องรอให้ดินหมาดสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมากดใหม่อีกรอบเพื่อให้จมลงไปอีกสักหน่อยอย่าให้ลอยมากถ้าลอยมากเดี๋ยวจะแรงจะแห้งเร็วเพราะเขามีรากแล้ววิธีแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งท่อนอ้อยที่บ่มแล้วก็ไม่ได้บ่มถ้าไม่ได้บ่มแบบเราแช่น้ำสับท่อนเสร็จแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็สามารถมากดใส่แบบนี้ได้เลยแต่ถ้าแบบนั้นเราต้องหายาอะไรมากันปวกไว้ไม่งั้นเราจะไม่ทันถ้าแบบนี้ก็คือจะไม่ใส่เพราะว่ามันงอกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็โตก็มาแชร์ลงไว้ให้ดูกันเป็นอีกหนึ่งวิธีการปลูกอ้อยแบบหลุม